เอารอบนึง100กว่าบาทอ่า140 150บาทเท่าแก่เขาก็จะมีน้ำใจให้อีก40บาท50บาทเป็นค่าน้ำแล้ววันนึงโดยเฉลี่ยเลยพี่ได้กี่บาทก็อยู่ประมาณ 1,200-1,300 แล้วแต่สถานการณ์ไปบางวันก็ดันขึ้นมา 1,400-1,500 อะไรมันอยู่ที่เราว่าเราขยันไม่ขยันเดินแค่นั้นน่ะพอไปตรงนู้นเขาเรียกหน่อยก็เอาไปตรงนี้ก็เรียกหน่อยก็เอาได้ตังค์เยอะได้ตังค์แล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยอย่างวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ผมก็จะรับงานต่อไปรับอีกประมาณ3ตันกว่าเงี้ยถ้าเยอะๆสุดๆมากสุดนี่ผมเคยเขียนอยู่ก็โอ้เป็น10ตันเหมือนกันนะใช่แรงแลกเงินอย่างสุดๆเลยอ่ะต้องใช้แรงโดยแบบตรงโดยตรงเลยอ่ะความรู้สึกว่าเออมันใช่หรือเปล่าเนี่ยงานอย่างนี้มันจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่ามันหนักเกินไปเกินตัวเราอ่ะบางทีก็คิดอยู่เหมือนกันนะคิดว่ามันเกินแต่พอเข้ามาอยู่ทำไปทำมามันก็ธรรมดาก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยเห็นป่าที่ตลาดสิมเมืองครับทเลี้ยงผักขึ้นรถแล้วเอาไปส่งตามรถผู้ค้ารายใหญ่เขามาซื้อทุกๆวันเนี่ยผักที่ขึ้นรถเนี่ยวันนึงกี่ถุงนะที่ขึ้นเลยเนี่ยพ่อแล้วแต่วันนะบางวันก็หลายตันเหมือนกันถ้าเยอะจริงก็เกือบจะ10ตันได้เอารอบนึงคือตันนึงอ่ะเรานี่สามารถแบกของตันนึงได้ด้วยมันโหลำบากเหมือนกันนะแบกตันนึงหนักมากเลยวันนึงก็ได้หลายเที่ยวอยู่เหมือนกันอ่ะเป็น10รวมๆมากสุดวันนึงเข็นกี่ตันถ้าเยอะๆสุดๆมากสุดนี่ผมเคยเข็นอยู่ก็โอ้เป็น10ตันเหมือนกันนะอย่างวันนี้ก็ได้6 7ตันเองวันนี้ได้7ตันมีแรงแล้วก็โกยก่อนตอนนี้แล้วเรื่อยๆชีพมันก็ไม่ยากจนจริงๆแล้วเราก็ไม่คิดเกียดแม่เลยแล้วเราก็ไม่ยากจนไม่อดเลยตอนเราเอาผักกับพี่ขึ้นไปที่รถเนี่ยเขาจ้างเราขนขึ้นด้วยไหมหรือว่าไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างครับเป็นแรงน้ำใจเราเล็กๆน้อยๆช่วยกันเราช่วยเขาก็ช่วยเราเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยนะแต่มันเหนื่อยแป๊บเดียวมันก็หายครับแบบเที่ยวเมื่อกี้เราไปเราก็เหนื่อยไหมฝนตกฝนอะไรมันเหนื่อยไปแป๊บนึงมานั่งพักเนี้ยอาหารเราหายแล้วพออันต่อไปก็เอาต่อเอาเที่ยวต่อไปก็ยังว่าแหละพี่ภาระของเรามันเยอะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงอะไรพูดถึงว่าทำแบบสบายๆนะ700-800ก็โอเคแต่มันก็อยากถึงว่าอะไรมันก็ต้องจะได้อีกหน่อยสู้แบบลูกเพื่อเมียหาอยู่คนเดียวลูกเมียอยู่สองสามคนอย่างเงี้ยโอ้คนในบ้านเขาก็เห็นใจเหมือนกันใจสงสารเหมือนกันเขาก็โทรมาบอกรุ่นน้องนี่เหมือนกันลูกเมียนะเออสู้เอาหน่อยสู้เพื่อลูกเพื่อเมียอะไรก็เอาก็สู้ก็สู้ก็ต้องสู้ต่อไปก็มีตอนนี้มีความสุขจากค่าแรงที่เราได้มามันเป็นจุนเจือกับครอบครัวนี่มันพอประหลาดกันให้มันลงตัวได้มันก็ถือว่ามีความสุขดีอะตอนนี้พี่จะทำถึงอีกเมื่อไหร่อันเนี้ยไปเรื่อยๆอะจนหมดแรงนั่นแหละมาแรงเข็นไม่ไหวเลยตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับ47แล้วเพื่อนที่รู้จักกันอายุมากสุดเท่าไหร่ในนี้โอ้60-64ยังมีเลยมีแรงอยู่นะยังมีแรงอยู่แต่เขาก็แบบเบาๆเห็นแบบครับพวกไปกระเพราพวกอะไรพวกเนี้ยพวกอะไรเยอะๆเขาก็เห็นของเบาๆ